วัสดีค่ะอึดพัทรวีจาก Music Move Records ค่ะชีวิตนี้ที่รำนับหนึ่งตลอดไปจนถึงกาลนานได้พบได้มารักกันใกล้ชิดกันก็คล้ายดังเหมือนฝันในทุกๆวันสวัสดีค่ะเบลลิสลาจากค่าย Homeland Music ค่ะOffice Mission นะคะซึ่ง EP นี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเราฟอร์มโฮมกันนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของโควิดอยู่วันนี้เราจะโดนแกล้งอะไรเราก็ยังไม่รู้นะคะใช่ไหมพี่เอิร์ธใช่เพราะว่าเราจะไม่โดนแกล้งนะเพราะว่าน่าจะเป็นน้องเบลที่โดนแกล้งก็คือทิ้งมาก่อนโอเคกติกาเป็นยังไงเดี๋ยวรอทีมงานมาบอกนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้ทั้งพี่เอิร์ธแล้วก็น้องเบลก็เคยมา Office Mission กันแล้วใช่ไหมคะให้ขิงหน่อยว่าแบบเกมของแต่ละคนยากยังไงบ้างที่เคยเล่นมาคราวที่แล้วเราอะเราพ่ายแพ้เอาจริงๆป้าตั้งแต่เล่นเกมกับใครมาไม่เคยชนะเลยเว้ยงงมากคราวที่แล้วแข่งอะไรนะแข่งเป็นแบบเป็นปิโกแล้วก็แบบว่าให้ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยมีถ่ายรูปมีแบบน้องเพหารูป IG อะไรเงี้ยแบบแรนดอมนะคะก็แข่งกับคุณน้ำเอลิสนะคะซึ่งคนนั้นก็คือเก่งในทุกๆเรื่องนะคะก็พ่ายแพ้ไปตามระเบียบกินน้ำไป1 ลิตรอ่ะทุกคนโอ้โหจุกเลยก็คือจนกระทั่งวันนี้ก็คือแบบสุขภาพดีเลยบอกเลยหน้าใสของเบลนะคะของเบลรอบที่แล้วเหมือนจะเล่นกาลิกโฟนค่ะเป็นแบบวาดรูปแล้วทายต่อไปเรื่อยๆวาดรูปแล้วก็ให้คนอื่นทายว่าสิ่งที่เราวาดคืออะไรซึ่งเบลชนะครับผมวันนี้จะชนะหรือจะแพ้พี่เอิร์ธไปนะฮะก็รอดูนะคะว่าวันนี้ค่ะแล้วก็เกมในวันนี้นะคะทั้งสองคนเคยเล่นบอลลูนตอนเด็กๆกันไหมคะคือพูดว่าตอนเด็กๆอ่ะของเรามันนานมากเลยเว้ยแต่ของเบลอ่ะจะแบบคือจริงเคยเล่นบอลลูนทั้งบอลลูนจังหวัดบอลลูนสีบอลลูนอะไรอีกประเทศหรอถือว่าเซียนเลยไหมแบบพี่เอิร์ธเนี่ยคือไม่ได้เซียนมากแต่ว่าถ้าบอลลูนสีส่วนใหญ่จะเก่งเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเราจะไปโรงเรียนแล้วไม่มียูนิฟอร์มไงโรงเรียนเราอ่ะก็จะแต่งตัวแบบค่อนข้างคัลเลอร์ฟูลอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งมันจะเป็นอย่างงี้น้องเบลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนบอลลูนสีมันจะเป็นอย่างงี้เว้ยจะอยู่กลางสนามจะเป็นสนามกีฬาสนามบอลสนามบาสอะไรก็ได้จะมีคนเป็นหนึ่งคนอยู่ตรงกลางเพื่อนๆจำนวนมากเลยก็จะต้องข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งถ้าสมมติเขาบอกว่าใครมีสีชมพูผ่านได้คือใครมีสีชมพูก็ผ่านได้แต่ถ้าใครไม่มีสีชมพูอ่ะคือต้องรีบวิ่งโดยที่ไม่เขาแปะเราได้เข้าใจแล้วเคยไหมไม่เคยผ่านตาเลยใช่ไหมอันเนี้ยไม่เคยเล่นแต่ว่าฟังแล้วรู้สึกว่าอ๋อโอเคเข้าใจเก็ตกติกาในระดับหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเราก็คิดไม่ออกเลยว่าถ้าบอลลูนแบบออนไลน์จะเป็นอย่างไรก็คล้ายๆที่พี่เอิร์ธเล่ามาเลยค่ะวันนี้เราจะให้ทุกคนไปหาสิ่งของนะคะในบ้านที่ทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วแต่ว่าโจทย์ก็จะแบบว่ามีความแอดวานซ์ขึ้นโดยที่ใครหาได้ก่อนเป็นคนแรกก็จะให้เอามาชนหน้ากล้องนะคะก็จะได้คะแนนไปแต่ว่าถ้าสมมติสิ่งของนั้นแบบว่าใหญ่เกินหรือแบบไม่สามารถแบกมาได้อย่างเงี้ยก็อนุโลมให้เป็นการแบบว่าถ่ายรูปแล้วมาโชว์ได้ค่ะ โดยที่ใครได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะไปค่ะแล้วก็ทั้งสองได้เขียนบทลงโทษมาเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าสุดยอดมากอุ้ยเป็นเกี่ยวให้เรากินหรือเปล่าแล้วเราพร้อมกินมากเลยตอนเนี้ยไม่กินแล้วพอแล้วตอนนี้สุขภาพดีเกินไปแล้วโอเคเราไปเริ่มกันเลยไหมคะได้ครับผมพร้อมกันใช่ไหมคะพร้อมวิ่งแล้วปะวิ่งข้อแรกสีนำโชคฟังโจทย์ให้จบกันนะคะแป๊บนึงหาของที่มีสีแดงแต่ต้องใหญ่กว่าขนาดฝ่ามือค่ะเฮ้ยโหเจอแล้วทุกคนอันนี้ใหญ่กว่าฝ่ามือปะใหญ่กว่าฝ่ามือเราอยู่นะกีตาร์ใหญ่อยู่ข้อนี้พี่เอิร์ธได้คะแนนไปค่ะผ้าห่มที่เราแบบตอนแรกมันลบก็เลยวางไว้ข้างๆชนะว่ะไม่น่าเชื่อใครยอมต่อให้ก่อนที่จริงอะต่อให้ก่อนจบข้อแรกได้1 คะแนนนะครับเฮ้ยแววมาฟังโจทย์ดีๆนะโจทย์มันจะยาวหน่อยต้องฟังดีๆนะข้อ2ค่ะวันนี้มงลงอะไรก็ได้ที่ขึ้นต้นด้วยมอม้าค่ะแมวน้ำพี่เอิร์ธแววมาจริงไม่น่านี่คือมังไม่น่าได้นะคะแพ้แล้วน้ำได้ถูกมังน้อยไม่ได้น้ำเบ้เราทำไมเราเก่งอ่ะเราไม่เข้าใจตัวเองเลยอ่ะเขาเริ่มขิงแล้วนะอยู่ดีก็สร้างศัตรูนี่ทีมงานไม่ได้คิดโจทย์แบบจากเอิร์ธเลยนะคือพยายามหาข้อที่มันยากๆนะแต่เอิร์ธหาเร็วมากอ่ะข้อ3นะคะเพลงเขากำลังมาของที่ให้ความอบอุ่นได้เหมือนไมโครเวฟค่ะผ้าห่มอันนี้น้องเบลเร็วกว่านะคะน้า มาแตกโอ้มารู้หมดเลยว่าตรงนี้ลกอุตส่าห์มาคุมนี่คือมีตุ๊กตาเยอะมากนะไม่น่าเชื่อมาเป็นกำลังใจให้หนูในวันนี้ข้อต่อไปนะคะชีวิตต้องมีสีสันให้หาเสื้อยืดที่มีมากกว่า5สีค่ะอู้ต้องวิ่งแล้วโน้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 สีฟ้าสีขาวสีม่วงสีชมพูฟ้าขาวม่วงชมพูขาดอีกหนึ่งสีชมพูอ่อนได้ไหมอ๋อนั่นเดี๋ยวลงมา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 นี่กี่สีไม่รู้อะนับสีให้เราด้วยนับสีให้ด้วยมีสีอะไรบ้างแดงฟ้าเขียวชมพูส้มได้ไหมครบ5พอดีค่ะได้เลยนี่คือเมื่อกี้ไปในตู้เสื้อผ้าครบแต่สีขาวสีดำสีขาวสีดำโชว์สิไปโชว์สิสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดำสีน้ำเงินสีขาวชนะข้อนี้เราให้ใครเป็นผู้ชนะครับให้พี่เอิร์ธค่ะพี่เอิร์ธมาก่อนผ่านไป4ข้อเอิร์ธมี3เบลมี1นะครับตอนนี้งั้นถ้าข้อต่อไปเราเพิ่มเป็น2คะแนนนะให้เบลมีสิทธิ์ลุ้นข้อที่5นะคะอันนี้อาจจะต้องแบบว่าใช้เวลานิดนึงเที่ยวทริปค่ะรูปครั้งสุดท้ายที่ไปเที่ยวทะเลอู้ครั้งสุดท้ายเหรอครั้งล่าสุดเลยครับเจอแล้วพี่เอิร์ธหาไวมากเป็นรูปล่าสุดเลยเหรอคะเป็นรูปเดือนออกตุลาปีแล้วเฮ้ยนี่เดซเบอร์ด้วยอ่ะแต่มันคืออะไรเราไปมันเหรอหาวันเผื่อไม่มากกว่านั้นอยากไปทะเลอ่ะคือแบบมันเห็นทะเลกระจ่อยเดียวอ่ะได้ไหมอ่ะถือว่าได้ละกันวันที่30เดือน1ปีนี้ค่ะโอ้ยน้องเขาล่าสุดข้อนี้ยังไงดีครับชาแนลแต่ว่าพี่เอิร์ธหาเจอก่อนนะคะคนละครึ่งเปล่าเข้าคนละครึ่งเข้าโครงการเหรอถ้าคนละครึ่งจะได้คนละ2คะแนนเอิร์ธจะเป็น5เบลจะเป็น3โอเคไหมนี่ตกลงกันเองเลยนะได้ค่ะข้อต่อไป3คะแนนดีกว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะข้อที่6ค่ะพกเก่งของที่ชอบพกแต่ไม่ค่อยได้ใช้ค่ะนี่อันนี้ได้ไหมเฮ้ยไม่เจออ่ะอันนี้คืออะไรเบลอันนี้คือที่แปะผมค่ะแต่ว่าคือหนูอ่ะจะพกในกระเป๋าแบบเกือบ10อันอ่ะก็คือเหมือนแบบแกะทีแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าทีแกะทียัดใส่กระเป๋าทีแต่ว่าไม่เคยได้หยิบออกมาใช้เลยแล้วมันก็กองอยู่ในกระเป๋าตลอดแล้วมันก็มีอยู่ในทุกที่แต่ว่าอันนี้คือไม่ได้อยู่ในกระเป๋ามันมีทุกที่แต่หนูไม่ได้ใช้มันเท่าไหร่ได้ไหมว่าตรงโจทย์ของหนูนี่คือกระเป๋าที่ใช้ทุกวันของที่พกก็คือแว่นแล้วก็แว่นแต่ว่าไม่ได้ใช้เพราะใส่คอนแทคเลนส์งงไหมเพราะว่าสายตาสั้นมากสายตา600เอ้ย550กับ400แต่ว่าใส่แว่นแล้วหน้าตาดื้อก็เลยไม่ค่อยใส่ข้อนี้ใครได้ไปครับชนะข้อนี้น้องเบลได้ไปค่ะเอ๊ตอนนี้น้องเบล6คะแนนนะแล้วก็น้องเอิร์ธ5คะแนนนะครับข้อสุดท้ายเป็นแบบ5คะแนนไปเลยถ้าเบลได้เบลก็ชนะไปเลยถ้าเอิร์ธได้เอิร์ธชนะไปเลยมาเลยข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายค่ะโปรโมทเพลงกันหน่อยนับ1ถึงตลอดไปค่ะสิ่งของที่มีตัวเลข0ถึง9ค่ะอยู่ในชิ้นเดียวกันนะอยู่ในชิ้นเดียวกันนะคาลคูลเลเตอร์ได้เปล่ามาก่อนได้ก่อนนี่ไง0ถึง9โอ้มันใกล้มือมากแต่หนูมองข้ามมันไปรีโมทอันนี้ก็มี0ถึง9หนังสือเมื่อกี้พี่เอิร์ธมาก่อนพี่เอิร์ธได้คะแนนไปค่ะไม่น่าเชื่อแต่ว่าอะไรเราเอิร์ธชนะจริงๆขอบคุณสำหรับรางวัลนะคะเดี๋ยวเราสรุปคะแนนให้นะคะแนนคือเอิร์ธ10คะแนนเบล6คะแนนเอิร์ธเป็นผู้ชนะในเกมวันนี้ครับขอบคุณค่ะเป็นภาพประวัติศาสตร์เนาะนานๆเราจะเห็นชนะทีหนึ่งหลังจากผ่านเล่นมา2ครั้งแพ้1ชนะ1นี่สถิติไม่น่าเชื่อเบลเป็นคนแรกที่แพ้พี่เอิร์ธทำไมล่ะคะคราวที่แล้วเล่นเกมแบบที่เล่นแข่งกับแบบวันๆอันเมกแจ็คอะไรพวกเนี้ยคือเราอ่ะโปรสุดเลยอ่ะแต่เราแพ้คนแรกแบบทุกเกมเลยเรางงมากรู้สึกว่าแบบวันนี้ได้กอบกู้ชัยชนะชื่อเสียงของตัวเองกลับมาขอบคุณมากเลยค่ะครั้งนี้วันนี้นะคะได้รับการพ่ายแพ้ไปนะคะแต่ก็ฝากผลงานของเบลด้วยนะคะผลงานล่าสุดของเบลชื่อเพลงว่าคนหรือไมโครเวฟนะคะก็ไปฟังกันได้ที่ YouTube Homeland Music นะคะแล้วก็สามารถไปเต้น Challenge คนหรือไมโครเวฟได้ใน TikTok Reels อะไรก็แล้วแต่เลยนะคะก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์2เรื่องนะคะให้รอรับชมนะคะแต่ว่าซีรีส์ที่กำลังจะปล่อยเนี่ยปล่อยช่อง3ตอน 5 ทุ่มวันไหนเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะคะขอบคุณค่ะ ก็ฝากเพลงนะคะเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเอิร์ธนะคะตอนนี้มีให้ดูแล้วใน YouTube ของ Music Mood Records นะคะนับ1ถึงตลอดไปเป็นเพลงแรกที่ไม่เกลี้ยกล่อม ไม่ว่าจะเป็นเกลี้ยกล่อมแบบหัวงอนหรือว่าจะเป็นเกลี้ยกล่อมแบบเสียใจเสียแบบเพลงเศร้าเนี่ยเพลงรักเพลงแรกของเรานะคะก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอิร์ธกับน้องเบลก็สนุกมากนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้คุยกันแบบจริงๆจังๆนะคะแล้วก็รู้เลยว่าเราชนะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนเดียวในค่ายที่เราเล่นเกมชนะเราต้องเจอกันตัวจริงแล้วแหละให้รอบหน้าถ้าเราเจอกันใช่วันนี้ก็สนุกมากๆนะคะกับ Office Mission เนาะใช่ครับก็สำหรับ EP หน้า Office Mission จะไปแกล้งศิลปินคนไหนก็ต้องรอติดตามชมนะคะได้ที่เพจ Homeland ขอโทษค่ะได้ที่ชินปากได้ที่เพจ Music Move นะคะก็อย่าลืมรอดู EP ถัดไปนะคะสำหรับ EP นี้ก็ฝากด้วยแล้วก็ลาไปก่อนสำหรับพวกเราสองคนนะคะบ๊ายบายมาแล้วลูกจ๋ามาแล้วลูกจ๋าสุดท้ายแล้วบทลงโทษนะครับที่น้องเบลวันนี้เป็นผู้แพ้เป็นครั้งแรกที่น้องเบลแพ้และเป็นครั้งแรกที่น้องเอิร์ธชนะน้องเบลจะโดนอะไรครับชาแนลจากที่ทีมงาน3ล้านคนหลังบ้านได้เลือกมานะคะก็คือบทลงโทษให้ร้องเพลงโกโกวาค่ะแต่ว่าพิเศษหน่อยจะเป็นสไตล์ของน้องเบลเองค่ะแล้วหนูเป็นคนคิดสิ่งนี้เองแล้วหนูโดนเองเจ๋งว่ะดีใจอ่ะดีใจที่ไม่โดนเพลงนี้มีเต้นไหมเต้นโกโกวาไม่เป็นเดี๋ยวจะเต้นประกอบให้โกโกวาฉบับหนูเหรอคะเพิ่มความแบ๊วให้กับโกโกวาเริ่มเลยไหมคะพร้อมแล้วได้เลยครับมาแล้วลูกชาโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาไอ้ซื่อๆมีตามาแล้วลูกชาโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาไอ้ซื่อๆมีตาดำน้ำหนึ่งถือว่าผ่านไหมคะผ่านไหมคะคุณชาแนลผ่านค่ะน่ารักมากถึงจะมีดำน้ำนิดหน่อยแต่ว่าให้ผ่านค่ะความน่ากลัวก็คือเดี๋ยวเพลงนี้มันจะไปหลอกหลอนเราไปอีกเรื่อยๆจนกระทั่งนอนเว้ยหนูเคยละเมอเป็นเพลงนี้ด้วยแบบตอนอัดเพลงใหม่ที่บ้านอ่ะก็คือเพลงโกวากำลังดังแล้วเพลงอย่างเศร้าเลยแบบแบบซึ้งมากเลยแต่ในหัวเป็นแบบมาแล้วลูกจ๋าแบบเศร้าอ่ะแบบอะไรเนี่ยหมดมูดเลยอยู่ใกล้เธอแล้วมันอุ่นจนไม่อยากไปไหนไม่รู้ว่าเธอเป็นใครคนหรือไมโครเวฟอุ่นใจไม่เคยจะหมดเธอเป็นเหมือนเมนูโปรดที่ฉันไม่เคยเบื่อสักวันอยากอยู่ใกล้ๆไปนานๆค่ะหิวฉันหิวกับชีวิตนี้ที่รำนับหนึ่งตลอดไปจนถึงกาลนานได้พบดีมารักกันใกล้ชิดกันก็คล้ายดังนั้นฝันได้ทุกวันฝากเธอเอาขอเก็บเป็น1ซีนพิเศษอยากเห็นน้องเบลสอนพี่เอิร์ธเต้นคนหรือไมโครเวฟไหนดีคะได้คนหรือไมโครเวฟนะคะถ้ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะอยู่ใกล้แล้วก็มือเข้าอยู่ใกล้เธอแล้วมันอุ่นกอดตัวเองแล้วก็จนไม่อยากทำมือผิวๆไปไหนแค่นี้จิ้ม2ทีเอาใหม่1 2 3อยู่ใกล้เธอแล้วมันอุ่นจนไม่อยากไปไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร คนหรือไมโครแล้วก็หัวใจเวฟยาแล้วก็เฮ้ยลืมไปแล้วตั้งแต่ท่าแรกนะเอาใหม่หนึ่งสองสามอยู่ใกล้เธอแล้วมันอุ่นจนไม่อยากไปไหนไม่รู้ว่าเธอเป็นใครคนหรือไมโครเวฟได้ไหมได้ต่อไปเป็นอุ่นใจไม่เคยจะหมดใช่แล้วก็เธอเป็นอย่างนี้เหมือนเมนูโปรดไอ้ช่างวันนี้อ่ะน่ารักที่ฉันไม่เคยเป็นแบบกากบาทลงที่ฉันไม่เคยเบื่อแล้วก็หันมาสักวันทัดหูสักวันน่ารักแล้วก็อยากอยู่ใกล้ๆแล้วก็ไปนานๆอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยจำได้ครึ่งแรกแต่ว่าถ้าแกนำอ่ะเราก็จะทำได้เว้ยแต่ถ้าไม่มีใครนำเราอาจจะบอกมาเลยงั้นเรียนหนูนำโอเคงั้นเต้นพร้อมกันสักรอบหนึ่งมีน้องเบลเป็นคนนำโอเคไหมโอเคพร้อมกันเอาเลยนะหนึ่งสองสามอยู่ใกล้เธอแล้วมันอุ่นจนไม่อยากไปไหนไม่รู้ว่าเธอเป็นใครคนหรือไมโครเวฟอุ่นใจไม่เคยจะหมดเธอเป็นเหมือนเมนูโปรดที่ฉันไม่เคยเบื่อสักวันอยากอยู่ใกล้ๆไปนานๆเย้ yeah! มีบางอันก็เออบางอันก็คือไม่มีเร่อแบบตรงกับข้างฝั่งไหนดีนะน่ารักมากเราเห็นท่ากินกับท่าทัดหูคือเป๊ะมากสุดละแค่นั้นนี่แต่ว่าชอบมากเลยนะว่าทัดหูแบบในที่ดูเป็นแบบสโลโมชั่นอะหนูเป็นคนคิดท่านี้น่ารักมากขอบคุณครับ